สวัสดีครับพบกับผมโจนะครับวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่ให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนตุลาคม2564นะครับแต่การดูในเดือนนี้จะต่างไปจากเดือนที่แล้วคือเดือนกันยายนเพราะผมจะปรับรูปแบบการดูจาก3ใบเป็น5ใบนะครับเพื่อให้ครบครอบคลุมทุกเรื่องนะครับโดยเราจะใช้ไพ่เมเจอร์ดูภาพรวมของชาวราศีนั้นๆแล้วก็ใช้ไพ่ไมเนอร์ในแต่ละชุดดูเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็ข้อควรระวังนะครับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีธนูนะครับชาวราศีธนูจับได้ไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่คือเดอะทาวเวอร์นะครับหลายคนก็ออกจะกลัวไพ่ใบนี้นะครับเพราะว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาสู่ชีวิตของเรานะครับแต่ปรากฏว่าดูภาพรวมของการทำนายในครั้งนี้เหตุการณ์ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูกับจะนำพาเงินทองมาให้นะครับใบแรกเรื่องการงานได้ไพ่7คาถา7คาถาแสดงว่าท่านจะมีปัญหาในเรื่องการงานเข้ามาให้ต้องแก้ไขและก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคแต่อุปสรรคที่เข้ามาในเดือนนี้นั้นท่านไม่ต้องกังวลเพราะว่าท่านสามารถรับมือและจัดการปัญหาต่างๆให้ลุล่วงไปจนได้นะครับถัดมาเรื่องการเงินได้ไพ่ราชาเหรียญอันนี้ให้โชคดีมากเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นถูกโชคกับคุณผู้ชายนะครับถ้าท่านเป็นผู้ชายวัยกลางคนชาวราศีธนูเดือนนี้ชีวิตของท่านแม้จะเจอเรื่องเหตุการณ์พลิกผันแต่ท่านจะได้ยกฐานะของท่านมีเงินทองเงินเก็บฐานะร่ำรวยขึ้นจนถึงขั้นเศรษฐีเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงท่านอาจจะได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ชายวัยกลางคนนะครับถึงเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆถัดมาเรื่องความรักสำหรับผู้ชายจะได้พบรักกับหญิงสาววัยกลางคนที่เป็นราศีธาตุน้ำอาจจะเป็นกรกฎมีนหรือพิจิกนะครับในทางกลับกันถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะถูกโชคกับรักเพศเดียวกันแต่คู่ของท่านจะเป็นผู้หญิงที่มีวัยผู้ใหญ่ดูสักหน่อยนะครับใบสุดท้ายข้อควรระวังได้ไพ่3ดาบนะครับ3ดาบจริงๆอาจจะเป็นการเชื่อมโยงกับไพ่ความรักก็ได้ว่าท่านจะพบความผิดหวังกับความรักในครั้งปัจจุบันแต่ท้ายที่สุดก็อาจจะได้พบรักใหม่ตามที่ทำนายไว้ในไพ่ใบที่3ราชินีถ้วยนะครับหรืออีกนายหนึ่งก็เป็นไพ่ที่เตือนให้ระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับสายตานะครับหรือสุดท้ายเลยถ้าใครมีญาติผู้ใหญ่ที่กำลังป่วยหนักก็ต้องดูแลให้ดีนะครับก็จะขอสรุปคำทำนายของชาวราศีธนูทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับชาวราศีธนูได้ไพ่เมเจอร์ไพ่ใหญ่ก็คือ The Tower ซึ่งจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเข้ามาสู่นะครับแต่ว่าดูจากไพ่4ใบที่เหลือแล้วบ่งบอกว่าก็กลับจะมีโชคลาภโดยเฉพาะเรื่องการเงินด้วยนะครับใบการงานได้ไพ่7คาถาแสดงว่ามีอุปสรรคแต่ท่านสามารถจัดการผ่านลุล่วงไปได้ไพ่การเงินได้ไพ่ราชาเหรียญถูกโชคอย่างมากสำหรับผู้ชายวัยกลางคนนะครับจะมีฐานะที่ดีขยับเข้าขั้นเศรษฐีเลยก็ว่าได้ส่วนผู้หญิงก็อาจจะได้ผู้ชายวัยกลางคนอุปถัมภ์นะครับส่วนเรื่องความรักราชินีถ้วยก็ถูกโชคสำหรับผู้ชายอาจจะเจอผู้หญิงถูกใจวัยกลางคนธาตุน้ำในราศีกรกฎมีนพิจิกหรือถ้าผู้หญิงก็อาจจะสมหวังกับเพศเดียวกันแต่ก็ต้องเป็นผู้หญิงวัยกลางคนขึ้นไปนะครับสุดท้ายใบที่เป็นข้อควรระวังก็คือ3ดาบอาจจะเกิดอกหักผิดหวังกับความรักในปัจจุบันแต่ก็ได้ไปเจอความรักใหม่ตามที่ทำนายในราชินีถ้วยหรือให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับสายตานะครับสุดท้ายก็ให้ระวังสุขภาพของคนในครอบครัวผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สูงอายุด้วยนะครับก็จะขอจบคำทำนายของชาวราศีธนูเพียงเท่านี้นะครับขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านโชคดีนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับขอบคุณที่รับฟังขอบคุณมากครับ